วัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดู Power Supply จากแบรนด์ Aerocool ตัวนี้นะครับ Aerocool รุ่น United Power 500วัตต์80พัด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 นะครับเป็น80พัดไว้นะครับ500วัตต์ Aerocool ด้านหน้าเขาก็มีรูป Power เขาอยู่นะครับตัวนี้ประกันถึง3ปีนะครับของก็เป็นหูหิ้วด้านข้างภาษาอะไรวะเนี่ยอินโดนีเซียดูหลังดีกว่าข้างไม่ค่อยมีอะไรด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะบอกเกี่ยวกับสายแล้วก็สเปคนะครับมี efficiency 85% ด้วยนะฮะแล้วก็สเปคไฟ12โวลต์เนี่ย35แอมป์นะครับตามนี้เลยนี่นะฮะส่วนสายเดี๋ยวเราไปแกะดูของจริงดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยอย่างแรกที่เพื่อนจะได้จะเป็นน็อตสกรูน็อต4ตัวนะครับเอาไว้ยึด power supply แล้วก็จะเป็นสาย power AC นะครับแล้วก็จะเป็นตัว power เลยห่อบับเบิ้ลมา1ชั้นผมแกะให้ดูนี่อ้าวด้านหลังนี่นะฮะเขาจะมีตะแกรงรังผึ้งตรงนี้พัดลมขนาด12เซนนะครับด้านหลังมี power on off มีเขียนว่า AC 230โวลต์นะครับแล้วก็ข้างนี้จะเป็นสเปคลาเบลของเขานะครับตามนี้เลยรายละเอียด United Power 500วัตต์80พัดนะครับสายเขาจะเป็นสายแบนนะครับสายแบนก็น่าจะจัดเก็บสายได้ง่ายเดี๋ยวเราแกะสายดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเส้นหลักของเขานะครับจะเป็น24พิน24พินนะครับแล้วก็ตามมาด้วย power SATA เส้นแรก2หัวแล้วก็โมเล็กนี่แล้วก็ power SATA 2หัวโมเล็ก1หัวเหมือนกันนะครับ2เส้นแล้วก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับไฟเลี้ยงการ์ดจอมีมาแค่8พินแยกเป็น6บวก2ได้นะครับนี่มีหัวเดียวนะครับก็เพื่อนๆที่ใช้การ์ดจอที่มี8พิน2หัว6พิน2หัวนั้นก็หมดสิทธิ์นะครับอันนี้มีหัวเดียว8พินส่วน CPU นะครับเขาจะมีมาให้4บวก44บวก4นี่แยกรวมเป็น8ได้นะครับสี่บวกสี่รวมเป็น8ได้มีแบบนี้2หัวนะครับก็คือเนี่ย8พิน8พิน2หัวแยกเป็น4บวก4ก็ลองรับ Dual CPU ด้วยนะครับเพราะว่ามี2ชุดเลยนะครับสำหรับบอร์ดที่เป็นมีไฟเลี้ยง CPU มากกว่า8พินนะครับใช้ได้มีเท่านี้นะครับตัวสายอ่ะนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้มาทดสอบอะไรให้ดูนะครับก็คือมารีวิวอันบ็อกซ์เฉยๆแล้วก็ให้ดูว่ามีสายอะไรบ้างส่วน power ตัวนี้นะครับจะใช้กับสเปคประมาณถ้าเพื่อนๆใช้การ์ดจอที่เป็น8พินหัวเดียวเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วแหละเฉพาะบางรุ่นนะครับ500วัตต์น้ำหนัก power มันค่อนข้างเบาเนาะก็แนะนำเป็น GTX 1660 Super นะครับไม่อยากให้เกินนี้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในเขาอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่500วัตต์จริงนะครับแต่ว่ามันบล็อกค่อนข้างเบานะครับ80พัดก็จริงแล้วก็ถ้าเป็นค่ายแดงก็พวก RX 570
นะครับ580ผมแนะนำตัวอื่นดีกว่าเป็นสัก550 600นะครับ570 5,500 XT นะครับอย่าให้เกินนี้ดีกว่าผมว่ามันจะพอดีนะครับ power ก็จะไม่หนักเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปนะครับโอเคสำหรับการอันบ็อกแกะกล่องรีวิว power Aero Cool United Power 500วัตต์80พัทตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีอะไรสอบถามก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ